ทัศรินพันแท้ค่ะพี่ปุ๋ยอนุเรียนินบนค่ะพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ Beauty Today ค่ะโอ้วันนี้มาในแบบสีสันตัดกันชงเชงเลยนะคะสีเรียบเรียบโอ้โหเรียบมากชุดพี่ปุ๋ยพูดจริงไม่เคยเห็นพี่ปุ๋ยใส่ชุดสีขนาดนี้มากเท่าไหร่เลยปกติมีสีสันไหมคะในชีวิตมีสิแต่วันนี้พี่ปุ๋ยก็ต้องการแต่งตัวให้เข้ากับธีมของเราใช่ขัดกับบุคลิกมากเป็นคนเรียบร้อยซึ่งธีมของเราวันนี้มีชื่อว่า Bold Color Make Up นะคะมันคืออะไรครับพี่ปุ๋ยโบแล้วอันนี้โบโบราณ Bold B-O-L-D Burn เราก็เลยอยากจะยกเรื่องของ Bold Color Makeup นะคะมาโชว์ให้คุณผู้ชมดูเป็นการใช้สีสันให้แบบสุดๆไปเลยบนหน้าอย่างไรไม่ให้โป๊ะไม่ให้เละไม่ให้อะไรทั้งสิ้นจริงๆนะจะบอกว่าบางครั้งเราอาจจะต้องแหวกกฎเกณฑ์แหกออกมาจาก อะไรที่แบบทำมาแบบทุกวันทุกวันด้วยความจำเจซ้ำซากความน่าเบื่อหาอะไรใหม่ๆในชีวิตบางคนเนี่ยก็แต่งแต่แบบสีนูดน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลวันนี้ลองดูค่ะบางคนที่ไม่กล้าเพราะเขากลัวแต่งแล้วไม่สวยหรือเปล่าพี่ปุ๋ยมีคนหลายคนกลัวมากที่ไม่หยิบสีอื่นเพราะว่าไม่มั่นเพราะว่าคิดว่ากลัวไม่รอดฮะแต่จริงรอดหรือไม่รอดก็ช่างมันเถอะไม่สนอะไรแล้วใช่ไหมยุคนี้คือในวังวันอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างชีวิตถูกป่ะใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะโบคัลเลอร์ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าอยากจะแต่งหน้าให้มันมีสีสันแบบสุดๆไปเลยในสไตล์แบบนี้มันมีสไตล์ของมันนะแบบนี้นะมีชื่อเรียกด้วยทำอย่างไรดีเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแนะนำคุณผู้ชมค่ะจะบอกเลยว่าใครที่คือเมื่อกี้บอกว่าผิดบ้างถูกบ้างช่างมันเถอะแต่ถ้าคุณผิดทุกวันเป็นไงคะผิดทุกวันมาเรียนสิอ๋อง่ายมากเพราะจากผิดเป็นถูกใช่ค่ะจากถูกก็จะสวยขึ้นด้วยมีหลายคอร์สมากเลยคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะแยะมากโอ้โหนี่นะจะบอกว่าการแต่งหน้าตัวเองเพื่อพัฒนาสุขภาพเนี่ยในทั่วประเทศไทยตอนนี้ปักหมุดไปเกือบหมดแล้วทั่วทุกตำบลทุกหัวละแหงที่การสื่อสารการจราจรเข้าไปได้มีการสอนแต่งหน้าจาก MTI ไปถึงคุณนะคะถ้าจำไม่ได้นึกไม่ออกบอกไม่ถูกอ่ะเข้าไปดูเลยใน MTI Training นะคะรู้เรื่องโทรไปเลย0843870503ใช่ค่ะนั้นอบรมเบอร์เดียวเสียวทั่วไทยอุ๊ยแล้วก็ยังมีคอร์สมากกว่านี้ด้วยมีคอร์สโอ้โหนี่คุณคะเอานี้ก่อนเลยคอร์สอาชีพคอร์สอาชีพอ่านสิใครที่อยากจะเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพนะคะโอกาสมาถึงคุณแล้วและพิเศษกว่าปีไหนๆเลยเพราะว่าปกตินะคะเขาเรียนกันที่ 30,000 บาทแต่ว่าตอนนี้ค่ะโอกาสที่คุณจะเป็นช่างแต่งหน้านะคะแล้วก็สอนโดยโรงเรียนที่เป็นมืออาชีพแบบ MTI นะคะ 20,000 เท่านั้นรีบๆเลย 20,000 พร้อมอุปกรณ์แล้วก็จะบอกว่าได้รับประกาศนียบัตรโดยรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอันนี้มีที่มาหลักแหล่งแน่นอนค่ะไม่ใช่โมผีซีดีเถื่อนอ่ะเรียนแต่งหน้าก็เรียนไปแล้วมีอะไรอีกคะพี่ปุ๋ยก็มีแต่งหน้าตัวเองที่เป็น advanced ขึ้นไปอีกก็คือว่านอกจากเบสิกที่เราจะได้แล้วคือว่าเรายังมีการติดเทปตานี่ใช่แล้วขนตาปลอมใครที่ติดไม่เป็นเบี้ยวบ้างคว่ำบ้างไงบ้างขนตาปลอมกลายเป็นสิ่งสำคัญไปแล้วแล้วก็จะบอกว่าการแต่งหน้าให้ออกงานให้สวยปังเวอร์พร้อมออกงานได้เลยคุณสามารถเรียนได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะคะตอนนี้ 1,750 บาทเท่านั้นต่อไปนะคะถ้าใครเรียนแล้วนะคะรู้สึกอยากจะเพิ่มศักยภาพในตัวของเราเฉพาะที่เฉพาะจุดนะคะใช่แล้วค่ะ Eye Expert นะคะเฉพาะตาเหมาะมากเลยเพราะว่าที่เห็นเขาแบบแต่งกันได้แบบเฉียวๆเก๋ๆนะคะแนวนั้นแนวนี้เนี่ยสอนหมดเลย Eye Expert เนี่ยนะคะ 6,500 บาท4เบบลดมาก3วัน 6,500 หารไปหารมาเหลือวันละ 2,000 กว่าบาทคุ้มนะครับอุ้ยแล้วดูแบบโปรเฟชชั่นอลเลยเนอะทำได้หลายๆอย่างนี้นะส่วนใครที่เรียนคอร์สพื้นฐานไปแล้วค่ะลูกศิษย์ทั้งหลายอยากเป็นช่างแต่งหน้าแฟชั่นหรือช่างประจำกองถ่ายละครภาพยนตร์ต่างๆ
อันนี้เลยธุรกิจบันเทิงบันเทิงแน่ๆเลยนะคะเพราะสมัครวันนี้ก็พิเศษอีกเช่นเคยนะคะสมัคร 30,000 แล้วก็ยังได้คูปองใช่ไหมคะในการไปช้อปปิ้งเครื่องสำอาง MGI อีกอีก 10,000 บาทเลือกไปโอ้1บาทๆ MGI นี้จะบอกว่าเยอะมากมากนะคะอ่ะต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะช่องทางช่องทางการซื้อหรือติดตามข่าวสารในเว็บHa. อันนี้เลย www. อย่าไปดูที่ผู้ชายนะคะ ดูตรงนี้ ดูตรงนี้นะคะในนี้มีช่องทางสาระก็มีไม่มีสาระก็มีนะ ปนกันไปอยู่ในเว็บไซต์ของเราค่ะต่อไปนี่คือ YouTube นะคะหลายคนบอกว่าทำไมเซิร์ชไม่เจอเซิร์ชให้ถูกคำนะคะ MTI Beauty Channel ค่ะเซิร์ชคำนี้ใน YouTube แล้วจะเจอพวกเราชั่วกัลปาวสารเดี๋ยวนะขอใช้คำนี้มาค่ะรีบดูก่อนโดนลบถูกต้องอะต่อเนื่องนะคะใครอยากที่จะไปซื้อไปช้อปปิ้งที่ร้านเลยโอ้โหนี่บางทีนะมันต้องมีการลองกันบ้างแหละเนื้อสีเสือชอบเปล่าสัมผัสบ้างอะไรบ้างไปเลยช็อป MTI มีทุกที่นะคะเริ่มจากเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแฟชั่นไอแลนด์รัชดาภิเษกแล้วก็พาราไดซ์พาร์คค่ะรู้เรื่องยังไม่หมดเพียงแค่นี้บอกว่าไม่ใกล้บ้านฉันเลยนี่ยังมีค่ะเดอะมอลล์ก็มีนะคะเป็น MTI เคาน์เตอร์นะคะเดอะมอลล์บางกะปินะคะเดอะมอลล์งามวงวานเดอะมอลล์ท่าพระและก็เดอะมอลล์บางแคนะคะคีออสคีออสนะคะอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น1ค่ะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นคีออสที่ใหญ่มากจะบอกว่าเนี่ยทำเลดีดีทำไมคะอยู่หน้าแบงค์เลิศค่ะกดเงินปุ๊บซื้อปั๊บเงินไม่พออุ้กดได้ซื้อต่อเลยเดี๋ยวนี้มีแม่มณีแล้วจ้าอ๋อใช่ไหมติดกันเลยอ่ะต่อไปนะคะนี่ก็เป็นอีกแหล่งรวมนะคะเครื่องสำอางในเครือสหพัฒน์ซึ่งก็มี MTI อยู่ด้วยนะคะเป็นในนั้น Beauty Station มีทุกที่ด้วยอ่ะ Terminal 21นะคะ Terminal 21นครราชสีมานะคะ Tesco Lotus ศรีนครินทร์ Home Pro สุวรรณภูมิ Big C ราชดำริ Union Mall Central Marina พัทยา The Mall โคราช Blueport Resort Mall หัวหิน Lotus Plus Mall และ Show DC ได้ข่าวว่าข่าววงในนะคะไม่ค่ะเทอร์มินอลพัทยาจริงป่ะคัมมิ่งซูนนี่วงในนะไม่ได้บอกใครเลยอุ้ยตายแล้วรู้ทุกประเทศรู้แล้ววันนี้ทุกแผงอ่ะซื้อแล้วก็อยากขายอันนี้ง่ายยิ่งกว่าคุณผู้ชมกระดิกนิ้วกึกๆๆๆๆนะโค้ดเข้าไปขายเข้าไปใครซื้อมาก็ส่งต่อมาที่เราจะทั้งส่งให้แพ็คให้นะคะโอ้ทำทุกอย่างให้คุณแค่นอนรับส่วนต่างที่บ้านนอนด้วยนะ MTI Online Dealer สมัครง่ายๆโทรไปเลย0843870503แค่นี้เองเป็นแม่ค้าออนไลน์หมดแล้วค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าทุกอย่างที่เราเตรียมมาให้คุณผู้ชมดูนี่มันเยอะแค่ไหนนี่ค่ะเหมือนรายงานเล่มหนึ่งเลยนะคะสาระทั้งนั้นเลยนี่ย้ำกันอีกทีนะคะรายการของเราวิธีดูง่ายมากๆเลยค่ะถ้าอยากดูรู้เรื่องให้ปิดเสียงนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะโอ้โหอยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามานานแสนกี่ปีแล้วอะโหเนาะหลายทศวรรษมาสุขทัศน์นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เขาเรียกอะไรนะเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะให้เราได้แอบอิงในวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าใครอยากจะแต่งหน้าด้วยสีสันเนี่ยแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นชนปลายอย่างไรนะคะต้องติดตามกันเลยตอนนี้พักสักครู่ค่ะพร้อมหรือยังคะคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านคะกวาดเครื่องสำอางมาอยู่หน้าจอทีวีพร้อมๆกับเรานะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นคนมีสีสันค่ะเราจะมาแต่งหน้าสไตล์ bold color makeupนะคะมาพบกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะคุณพัทรานิตคำกำพูดเป็นนางแบบนะคะส่วนวันนี้อาจารย์ตุ๋ยณัชนันท์กิติเกรียงไกรสวัสดีค่ะออกแอคเซนต์ถูกไหมคะฮุลลาฮุลลาหนึ่งนะคะคืออยากรู้มากเลยเพราะว่าปกติเป็นคนแต่งสีแบบนุ๊ดนุ๊ดไหนก็เลยสีนุ๊ดหรือสีดำเอาดีดีสีอะไรไม่ค่อยได้ใช้สีสันในชีวิตประจำวันเราแต่งตัวสีสันใช่แบบว่ากางเกงในเสื้อในก็เป็นสีเพลนเพลนเดี๋ยวนะเราเป็นคนมีสีนะมีสีสีดำขอบคุณค่ะก็เลยไม่รู้ทำตัวไม่ถูกค่ะแล้วผิวแบบนี้แต่งได้ไหมจริงๆต้องบอกว่าจริงๆแล้วโดยปกติทั่วไปเนี่ยคนก็จะแต่งไม่โทนน้ำตาลก็โทนนู๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็เลยเหมือนกับเป็นการแต่งหน้าขึ้นมาใหม่คือเป็นเรื่องค่อนข้างจะฉีกกฎนะเรื่องของโบว์เมคอัพคนเริ่มเมคอัพเนี่ยมันเป็นคำบัญญัติแบบนี้เลยเหรอคะโบว์เมคอัพค่ะคือคำว่าโบว์แปลว่าการใส่สีให้เต็มขึ้นไปเลยคือจะเกินออกมาก็ได้ค่ะไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยคืออันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดใครจะแต่งสีอะไรก็ได้จะเกินแค่ไหนจะลงมาที่แก้มต่อเนื่องที่
ได้หมดเลยจะจับคู่สีคู่ไหนมีหลากหลายสีมากๆในโลกนี้วันนี้ก็น่าจะเป็นในโทนของจริงๆต้องบอกว่าเราสังเกตสื่อตอนนี้จะสังเกตว่าคนที่แต่งหน้าเนี่ยจะเน้นไปแบบว่าให้เปลือกตาออกแดงๆนิดนึงเนสังเกตดูดีๆนะคะแดงๆส้มๆเพราะว่าอะไรคะแดงส้มมันสื่อถึงความสดใหม่อ๋อเหรอคะคือยังมีชีวิตอยู่คือแต่งแล้วยังดูแบบว่าดูเป็นวัยรุ่นสังเกตดูพวกอะไรนะวงดนวงที่มีนักเรียนผู้หญิงเยอะๆเขาก็จะเป็นสีชมพูสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยคะก่อนไปซ้อมกับเพื่อนมาใช่มั้ยคะอะไร BKN 48อันนั้นเรียกว่าความสดใหม่ความสดใหม่นี่ความสดใหม่วันนี้ก็เลยจะจับคู่สีอันนั้นขึ้นมาเป็นแดงเป็นส้มอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเราต้องสอดแทรกอะไรเข้าไปนิดนึงอันนี้ก็ดูแปลกตาเพราะทุกทีอาจารย์ตุ๋ยก็จะมาในชุดสีเพลนๆสีเข้มๆแต่วันนี้ดูสิคะเพราะอาจารย์ตุ๋ยแบบพรึบมาเป็นสีสันเป็น gold color dress นะคะก็ดูแบบสีสันนิดนึงอาจารย์เริ่มต้นด้วยก็โทนเนอร์เหมือนเดิมค่ะคงเอกลักษณ์ของการใช้สกินแคร์ใช่ต้องทำสะอาดผิวสำคัญนะต่อไปค่ะคอนเซนเทรตนิดนึงค่ะConcentrate ค่ะใครยังไม่เคยใช้อยากจะให้ลองนะคะแล้วก็สั่งซื้อได้ตอนนี้ณขณะที่ชมอยู่ได้เลย MGI Dealer ค่ะคุณคะสั่งแล้วส่งสั่งแล้วส่งนะฮะEye Cream Eye and Lips ถูกไหมใครที่รู้สึกว่าผิวแบบค่อนข้างจะแบบเหนื่อยล้านะคะโดยเฉพาะรอบดวงตาก็เดี๋ยววันนี้เราจะใช้ Joy ในการสร้างผิวที่2ค่ะค่ะนะคะเพราะว่าจอยจะเป็นเนื้อรองพื้นแต่เราเริ่มจากพาร์เมอร์ก่อนนะคะเราเริ่มจากพาร์เมอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวนี้กลายเป็นสิ่งสำคัญนะพาร์เมอร์แต่ก่อนเราไม่มีนะเมื่อก่อนอูไม่เคยรู้จักมาก่อนเราไม่เคยมีนะอันนี้ปรับผิวเฉยๆค่ะปรับให้เขาทำไมก็อยากปรับบ้างเพราะว่าลองดูสีผิวของน้องคือน้องเป็นคนผิวดีมากค่ะจริงน้องแพรผิวดีมากแต่ว่าลองดูผิวของน้องแพรดีๆว่าจริงๆแพรเป็นคนผิวขาวแล้วก็อันเดอร์โทนออกเขียวเห็นปะอันเดอร์โทนเขียวอันเดอร์โทนเขียวเดี๋ยวเราใช้จอยค่ะวันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าดูสีจริงๆแล้วเนี่ยคือน้องเป็นคนขาวแล้วก็เป็นคนอันเดอร์โทนเขียวมองอีกทีมองดิมเขาจะมีระเลือกเขียวขึ้นมาเราถึงได้หยิบจอยขึ้นมาใช้เพราะจอยเนี่ยเป็นรองพื้นที่เขียวนี้เขียวนี้อันเดอร์โทนอะไรคะหนูอยากอันเดอร์โทนเหลืองค่ะอ๋อเหลืองเหรอใช่คล้ำเหลืองอันนี้จะอันเดอร์โทนขาวแต่เขียวเป็นคนขาวแต่อันเดอร์โทนเขียวฉะนั้นจะมีระเลือกขึ้นมานะคะเพราะผิวเขาบางมากไงนะคะทีนี้แล้วจอยจะช่วยทำให้ความเขียวหายไปใช่คือจอยมันจะเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างออกเนื้อแดงนิดนึงจะเหมาะกับคนผิวขาวที่อันเดอร์โทนเขียวมันช่วยฆ่าสีเขียวออกไปค่ะถ้าเราใช้รองพื้นที่ออกเหลืองเกินไปเขาจะดูซีดมารองพื้นเสร็จแล้วค่ะต่อไปค่ะแล้วก็ลงแก้มครีมรูทอันนี้จะเริ่มใส่ความเป็นสีสันเข้าไปสีสันนะคะสีที่เป็นแก้มของคนทั่วไปกับวันนี้ถ้าปรับเป็น Bold Color สีแก้มมันจะต้องแบบมากกว่าหรือเปล่าคะไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้ทั้งหมดโดยส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่ตาเพราะส่วนใหญ่โบว์เมคอัพเนี่ยเขาจะเน้นไปที่การแต่งตาที่เป็นสีทั้งโบทั้งคือทั้งส่วนของตาทั้งหมดอันนี้เดี๋ยวจะลงแป้งไว้คร่าวๆนะคะก็จะเห็นความละเลื่อนนิดใช่นะคะอย่างนี้อย่างน้อยใช้จอยแล้วใช้จอยให้ครบทั้งหมดใช่ใช่อันนี้ค่อนข้างชอบมากแป้งตัวนี้นะคะแต่จริงๆจะบอกว่าการเรียนแต่งหน้ามันดีตรงไหนรู้มั้ยตรงไหนคะมันมีคนชี้ทางสว่างโอ้อย่างน้อยแน่นอนมีคนชี้ทางสว่างบางคนอ่ะไม่รู้เลยทำทางนั้นมาตลอดไม่รู้เลยจริงๆหัวเข้าไปเปลี่ยนด้านเลยทันทีนี่มาดูเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะแทนสีทั้งหมดที่คุณมีค่ะโกยเข้ามาในบรรดาสีอ่ะกลัวสีอะไรที่สุดแบบไม่กล้าเอามาแต่งหน้าหรอคะมีมั้ยไม่มีไม่กลัวสีเหลืองนะคะเคยเอาสีเหลืองมาทาแล้วมันไม่ติดกลัวเป็นดีซ่านเหรอไม่ติดไม่ติดอ๋อกลัวไม่ติดอุ๊ยอันนี้อาจารย์ตุ๋ยใช้สีแดงเลยนะคะหัวลงไปเลยเร็วๆคือไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมคะเพราะเราต้องการความชัดใช่คือแบบมาแล้วแบบโบเบคอัพเนี่ยใส่เลยค่ะมันจะไหลไปถึงไหนก็ตามแต่จินตนาการแต่ถ้าเขามีคอนเซปต์ว่าอยากให้เห็นขอบก็ได้ใช่ไหมก็ได้แล้วแต่ก็ไม่ผิดได้โบเมกาเป็นขอบก็ได้บางเทรนด์อะขอบคือขอบนะให้ชัดเลยเป็นเทรนด์กราฟิกก็เป็นขอบได้ความแผดนี่ยังคงเป็นสีแดงเดิมไหมคะหรือเราเริ่มยังค่ะอันนี้ใช้เป็นสีออกส้มที่แบบว่า
ละเรื่อความมีความเป็นพิกเมนต์นิดนึงความแวววาบอุ๊ยอันนี้จังเติมอะไรลงไปคะเนี่ยเอาใจพี่อุ๋ยอ่ะธรรมศาสตร์นิดนึงป่ะนี่ธรรมศาสตร์มั้ยเอ๊ะมอเกษตรนี่ว่าเกษตรค่ะเกษตรเหลืองแล้วโอ้มันเป็นคู่สีที่เราจับมาใช่คือเหมือนแบบไม่ต้องประนีประนอมเลยเนาะแต่งหน้าแบบเนี้ยอันนี้ต้องประนีประนอมด้านหนึ่งฉันจะแดงด้านหนึ่งฉันจะเหลืองฉันก็พัวเลยอยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะอันนี้ใส่ม่วงเข้าไปแล้วค่ะอันนี้คือม่วงตอนนี้เราใช้3สีแล้วถูกไหมคะใช่เป็นแดงแล้วก็มีส้มแซมแล้วก็เหลืองแล้วก็ม่วงแล้วก็เหลืองแล้วก็ม่วงค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยเข้ากันถูกไหมคะใช่ค่ะนี่คือสีสันที่ลงไปแล้วตอนนี้จันตุ๋ยจะใช้เน้นขอบตานิดนึงค่ะการเลือกเค้กไลเนอร์คู่บุญคู่บ้านคู่เมืองชิ้นนี้ที่ทุกคนต้องมีในโลกนี้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะใช้น้ำตาลนะคะจะไม่อยากใช้ดำมากเพราะว่าเดี๋ยวดำจะไปแข่งกับสีเราก็จะใช้น้ำตาลดีกว่ามาดูกันนะคะเริ่มจากครึ่งบนก่อนเลยแต่เราชอบเมื่อกี้ที่บอกว่าน้ำตาลดีกว่าทอดดำแล้วเดี๋ยวแข่งกับสีอุ๊ยแป๊บเดียวดัดขนตาแล้วง่ายดายมากเลยค่ะไม่มีอะไรเนี่ยอาจารย์ไงเขาใส่น้ำตาลเหมือนกันมันดูมีอะไรขึ้นมาทันทีมันดูมีมิติแต่ตรงนี้จะบอกว่าอะไรว่าอีกสิ่งนึงนะของนักแต่งหน้าคือรสนิยมเออนั่นสิเพราะจริงการเลือกสีสำคัญนะจริงๆนะต้องบอกคนที่ดูอยู่เลยนะจะพูดเสมอว่าสีผิวไม่ใช่ประเด็นในการเลือกสีกล้าแต่งเลยแต่ถ้ามาเรียนก็ดีนี่เนี่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวจะมาลุ้นกันเป็นชิ้นๆไปนะคะตอนนี้อยู่ที่บริเวณตาเดี๋ยวเราจะดูแก้มและปากด้วยเรามาทำแสงเงาหน้ากันค่ะเดี๋ยวเราไปทำแสงเงาหน้าเริ่มจากก็สีปกติทั่วไปอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็สีนี้ก็ทำเงาได้ที่ทุกคนน่าจะมีนะคะทีนี้เวลาทำเงาก็พยายามเลือกดูสีผิวด้วยค่ะถ้าเป็นคนขาวมากเนี่ยเงาควรจะออกส้มๆนิดนึงค่ะไม่ถึงกับจะต้องมาน้ำตาลใช่น้ำตาลจะดูเปลอะไปค่ะนี่แก้มตอนนี้เป็นแก้มแล้วแก้มเมื่อสักครู่จันแตะสีอะไรนะคะแตะสีชมพูเนี่ยชมพูอ่อนๆเลยใช่ก็จะได้ความระเรื่อมาดูคิ้วกันนะคะเออคิ้วจะเป็นยังไงแบบต้องถามน้องแบบเคยแต่งแบบนี้ไหมคะเคยแล้วเคยแล้วคิ้วก็เบาค่ะคิ้วเบาๆเบาๆไปค่ะคิดว่าเบาไปเบาๆอ๋อเบาๆ เท่านี้เองนะคะต่อไปก็คือสีปากใช่ไหมคะใช่ไหนนะคะขอเคลียร์ฉันตุ๋ยใช้เคลียร์จมูกนิดนึงเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงอันนี้ใช้ลิปแมตต์นี่ก็พอละมันไม่ได้แมตต์แบบทำให้แห้งผากนะไม่ใช่ใช่ไม่ทิ้งความเป็นคราบด้วยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอให้น้องไปแต่งองค์ทรงเครื่องเอาสีมาฟาดกันนะคะแล้วดูว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรสักครู่ค่ะจะบอกว่าอะไรรู้ไหมพอใส่เสื้อเห็นปะเนาะประดับเนาะใช่เหรอจากเมื่อกี้ที่เป็นหน้าเฉยๆที่ยังไม่ได้เห็นชุดอะไรเงี้ยแบบอุ๊ยสีนี้เลยเหรอเนาะแต่พออันนี้ไปเดินได้นะเอาจริงๆเดินได้
พียงคุณมีชุดที่ชอบอยู่ คุณหยิบขึ้นมาแล้วมาแมทกับเครื่องสำอางของคุณแล้วก็มารู้หลักแบบที่อาจารย์แนะนำใช่ไหมคะใช้ได้เลยทีเดียวโอ้ง่ายมากวันนี้ดูแล้วอยากกลับไปทำที่บ้านเลยถามนางแบบดีกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างกับลุคนี้คะก็แปลกใหม่ดีค่ะคือจริงๆถ้าแต่งเองก็จะไม่แต่งอะไรแบบนี้ใช่ไม่กล้าแต่งแต่ว่าพอแต่งออกมาแล้วรู้สึกว่าก็สวยดีนะใช่แปลกดีแต่งดีได้ลองมา2ครั้งละด้วยสีแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เริ่มแบบอยากนะอยากแบบลองแต่งเดี๋ยวกลับไปต้องลองโน้ไปมหาลัยอะไรแบบนี้แต่งสีประจำมหาวิทยาลัยก็ดูไม่ยากเนาะเห็นไหมเห็นอาจารย์สาธิตแล้วเป็นยังไงคะใช่ค่ะรู้เหมือนจะง่ายแต่ว่าอาจารย์เก่งเรายังแบบยังเด็กๆยังมือใหม่เราต้องไปหัดไปหัดใช่ต้องไปหัดขาแล้วอาจารย์ตุ๋ยขาได้อย่างที่คิดเลยไหมคะก็ได้อย่างที่คิดอาจจะเป็นว่าเคยแต่งน้องเข้ามาบ้างแล้ว1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบว่าพยายามจะดีไซน์อะไรแล้วก็พยายามจะหาคอนเซ็ปต์ของการแต่งโบว์คัลเลอร์เมคอัพเนี่ยให้ใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้คือจิตโจทย์ที่สำคัญในวันนี้ค่ะเพราะนั้นก็คือเนี่ยออกมาเป็นแบบที่เราอยากได้ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วนะคะเห็นแนวในวันนี้ก็ลองนะคะตั้งกระจกอยู่หน้าตัวเองดูว่าเราจะแต่งยังไงสีอะไรแล้วลองจับคู่ดูใช่ประเด็นสำคัญคือดูว่าอยากเอาอะไรเด่นค่ะแล้วก็รู้จักการวางตำแหน่งของสีค่ะอยากนำจุดด้อยมาเด่นได้ไหมคะในหน้าจริงๆเอาจุดเด่นขึ้นมาสวยแล้วก็พลางจุดด้อยไปก็ได้จุดด้อยมาเด่นนำจุดด้อยมาเด่นอยากลองก็อาจารย์บอกไม่มีอะไรผิดอย่างนี้ค่ะแนะนำเทรนด์ใหม่ยังไงคะพรางจุดเด่นเน้นจุดด้อยให้นางแบบของเรานะคะฝากทุกๆอย่างฝากผลงานฝากร้านฝากละครค่ะก็หมายแพนนะคะก็ฝากละครเรื่องมาดามบ้านนาค่ะเดี๋ยวจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องเรือมนุษย์ค่ะจากให้ติดตามชมทางช่อง7ด้วยนะคะช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนี่ดีแล้วเราแต่งหน้าเขาไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอเขาดังเราไม่ได้แต่งเลยจับหน้าเขาไม่ได้แล้วติดตามผลงานใน IG ใน Facebook หรือที่ไหนได้บ้างคะใน IG นะคะไหมแพรค่ะ MAIIPAIR ค่ะแล้วก็ Facebookไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่แต่ใช่ใน IG ดีกว่าค่ะค่ะอาจารย์ตุ๋ยบ้างค่ะก็ฝากแค่เรื่องของการเรียนการสอนที่ MTI Trainingค่ะก็ดูในเพจ MTI Training ก็ได้ค่ะก็จะเจอกันแน่ๆค่ะนะคะจะบอกว่าฝากได้เลยเพราะว่าอันนี้คือออนแอร์วีคนี้ค่ะก็คือคิวอาจารย์ฉันเห็นแล้วแน่นไหมคะทั่วประเทศเลยเห็นมีภูเก็ตมีภูเก็ตมีไปส่วนใหญ่จะไปต่างจังหวัดไกลๆสุดๆก็ไปมาแล้วไปตอนนี้เหลือแค่4จังหวัดมั้ยคะยังไม่ได้ไปโอ้นอกนั้นเกือบครบแล้วนะนอกนั้นเกือบครบแล้ว4จังหวัดที่ว่าคือแม่ฮ่องสอนแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ฉันไปมาแล้วยะลานราธิวาสปัตตานีฉันไปมาแล้วไปดูตลาดใช่มั้ยคะว่าจะลงแถวนั้นไปอบรมแต่งหน้านี่แหละเชื่อมั้ยว่ามีคนเรียนนี่แต่เมื่อ 18:00 นปุ๊บค่ะทุกอย่างแบบแน่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องเรียกว่า MTI Training เราไปครบหมดแล้วครบแล้วครบแล้วทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วลิมูซีนไม่กล้าจอดที่ไหนเลยวิ่งตรงอย่างเดียวไม่มีใครอะไรทั้งสิ้นมีอะเลยนั่นนิ่งเลยโอ้ดีใจแทนคุณผู้ชมทั่วประเทศนะคะที่จะได้พบกับ MTI Training ใกล้ๆบ้านคุณนะคะยังไงอย่าลืมเข้าไปใน Facebook นะคะ MTI Training หวังว่าจะเช็คได้ทุกจังหวัดทุกวันที่เลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการที่สุดยอดอลังการที่สุดในโลกใบนี้เลยค่ะกับรายการ Beauty Today วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Beauty Tip วันนี้นะคะสำหรับการแต่งหน้า Bold Color Makeup นะคะเรียกว่าเป็นการแต่งหน้าที่ใช้สีสันบนใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาได้อย่างสนุกสนานนะคะฉีกกรอบฉีกกฎเกณฑ์ในการใช้สีนะคะเราอยากให้ทุกคนสนุกกับการใช้สีอย่างวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการแต่งหน้าโบว์คัลเลอร์เมคอัพเนี่ยสำหรับนางแบบเองเนี่ยโจทย์ก็คือเราดูจากชุดเราดูจากสีผิวแล้วเราก็ดีไซน์ในเรื่องของสีระวังเรื่องของการใช้สีนิดนึงค่ะจับคู่สีให้ดีวางตำแหน่งสีให้ดีเพื่อให้ได้สวยงามค่ะ